สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะนักเรียนก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรามาขยับกายกันก่อนดีกว่าขยับสะบัดมือสะบัดมือทีนี้สะบัดขาค่ะสะบัดขาสะบัดแรงแรงร่างกายมันจะได้ตื่นโอเคทีนี้หมุนมือหมุนมือหมุนมือทีนี้มือเราได้บริหารแล้วเรามาเล่นเกมกันจีบแอลใครได้เป็นบ้างข้างหนึ่งจีบข้างหนึ่งเป็นแอลจีบต้องให้นิ้วเนี่ยกลางออกมาด้วยค่ะใช่ค่ะแอลแอลให้กำมือลงเปลี่ยนชึบเปลี่ยนชึบเก่งอันเนี้ยนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทีนี้เราจะเร่งจังหวะให้เร็วขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนที่ทำได้แสดงว่าเก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยสิทีนี้เอาใหม่มีเกมหนึ่งปืนกระดาษข้างหนึ่งเป็นกระดาษค่ะข้างหนึ่งเป็นปืนพร้อมเปลี่ยนปืนกระดาษ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคใครไม่ได้ไปฝึกต่อที่บ้านนะคะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะทีนี้มองที่จออัจฉริยภาพค่ะเห็นอะไรคะบ้านไม่เกี่ยวหรอกรูปที่หนึ่งน้ำ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 อะไรกินได้ไหมน้ำปลาปลาน้ำมาจากอะไรคะน้ำก๊อกเราเรียกน้ำอะไรน้ำปลาปลาน้ำปลาปลาเอาไว้ทำอะไรบ้างล้างมือล้างมือเธอเปิดน้ำก๊อกแล้วเธอกินเลยเหรอคะเอาน้ำก๊อกไปทำอะไรบ้างคะล้างมืออาบน้ำแปรงฟันล้างจานกลุ่มนี้บ้างสิเอาไปทำอะไรครับขัดห้องน้ำเอาไปล้างห้องน้ำเก่งมากอ้าวยังเหลืออีกยังมีหลายภาพภาพต่อมาคือภาพถนนเราเอาไปใช้ทำอะไรบ้างกลุ่มหนึ่งให้รถเอาไว้ขี่รถเอาไว้ทำไมคะเอาไว้แล่นแล่นกลุ่มสองหนูน้อยเอาไว้ให้รถขับขี่นอกจากขับขี่แล้วถนนเอาไว้ใช้ได้อีกครับชิสนุเดี๋ยวอะไรนะครับจักรยานจักรยานให้เพื่อนกล่อมก่อนนะครับขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์ขับจักรยานภาพต่อมาอะไรเอ่ยโรงพยาบาลตอบพร้อมกันซีใช้ทำอะไรรักษาคนป่วยไม่ป่วยควรเข้าไหมคะไม่ควรเข้าเพราะอะไรเชื้อโรคที่มันอยู่ในอากาศมันจะติดเราได้นะคะอ้าวต่อมาอันนี้อะไรเอ่ยอ่ะเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้ามีไว้ทำอะไรครับเนี่ยคนนี้มีไว้ทำอะไรครับเสาไฟฟ้าไฟฟ้ามีไว้ทำอะไรลูกไฟฟ้ามีไว้ทำอะไรครับคิดซินัทกิตาส่งกระแสไฟฟ้าไปตามบ้านเรือนเกิดอะไรขึ้นอีกไฟฟ้ามีไว้ทำอะไรคะใช้ติดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านไฟฟ้าเอาไว้ใช้ภายในบ้านให้เกิดความสะดวกสบายเช่นหลอดไฟฟ้าไหมคะไฟฟ้าไฟฟ้าต่อมาภาพนี้คืออะไรสะพานมีไว้ทำอะไรลูกใช้เอาไว้ข้ามแม่น้ำจากเดิมที่ต้องว่ายข้ามไปตอนนี้เป็นอะไรคะใช้สะพานจากเดิมที่ต้องนั่งเรือแสนเหน็ดเหนื่อยว่ายน้ำไม่เป็นก็กลัวน้ำก็ทำไมนั่งรถข้ามไปได้สะพานใช้ทำอะไรอีกข้ามจากฝั่งหนึ่งไปหาอีกฝั่งหนึ่งนะคะต่อมาอะไรเอ่ยเอาโรงเรียนอยู่อย่างเดียวไว้ทำอะไรคะเรียนหนังสือทีนี้นักเรียนทั้ง6ภาพนี้น้ำประปาถนนโรงพยาบาลเสาไฟฟ้าสะพานแล้วก็โรงเรียนจำภาพนี้ไว้นะคะคำถามที่1ภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยนักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นบ้าง
มื่อกี้ครูก็แนะไปแล้วนะสะดวกสบายความสะดวกสบายสะดวกสบายอย่างไรครับในการเดินทางและการใช้สิ่งของเก่งมากในการเดินทางเสาไฟฟ้าทำไมมีไฟฟ้าใช้จากที่ธรรมดาต้องทำไมคะใช้เทียนจุดมองก็ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมอ้าวเฉลยใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายเช่นมีน้ำใช้มีแสงสว่างต่อมาเดี๋ยวคุณครูจะเก็บคะแนนแล้วนะเดี๋ยวใครตอบได้สองใครเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้อ่ะยกมือไว้ได้อย่าเพิ่งยกมือไว้ใครยกมือเรียบร้อยสุดมนุษย์เป็นคนสร้างครูเป็นมนุษย์ไหมคะเป็นเธอคิดว่าครูจะไปสร้างสะพานให้เธอไหมไหนตอบให้มันแบบว่าสโคปอีกนิดนึงสิมนุษย์มันกว้างเกินไปลูกกลุ่มนี้ไปแล้วนะอ่ะมนุษย์เป็นคนแล้วก็มีหลายอาชีพมีหลายอาชีพใกล้เคียงแล้วแต่ยังไม่ค่อยใช่ค่ะใครเป็นผู้สร้างคนก่อสร้างคนก่อสร้างเก่งมากคนก่อสร้างแล้วใครเป็นคนจ้างเขาล่ะอ่ะเจ้านายยังไม่ค่อยใช่นักธุรกิจอ่ะทีนี้ครูมีใบใบธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลูกอ้าวเธอคิดว่าคณะรัฐบาลหรือธรรมชาติคะคณะรัฐบาลคณะรัฐบาลก็คือตัวแทนที่เราไปเลือกตั้งอ่ะครูไปเลือกตั้งเธอมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือยังคะยังเลือกตั้งก็เหมือนเธอเลือกหัวหน้าห้องให้เป็นตัวแทนใช่ไหมรัฐบาลก็เหมือนกันก็คือเป็นตัวแทนของประเทศชาติเพื่อที่จะมาพัฒนาเราเป็นคนเลือกประชาชนเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำน้ำประปาเสาไฟฟ้าคือใครคะคณะรัฐบาลอ้าวต่อมาแล้วรัฐบาลนำเงินจากส่วนไหนมาสร้างเงินเดือนของตัวเองหรือเปล่าคนที่จ่ายภาษีมาให้คนที่จ่ายภาษีโอ้โหคนที่จ่ายภาษีนะภาษีประชาชนภาษีประชาชนกลุ่ม2กินข้าวอิ่มกลุ่ม2โอเคอ้าวเฉลยนะคะนำมาจากรายได้ของประชาชนก็คือภาษีของประชาชนนั่นเองอ้าวกลุ่ม1กับกลุ่ม3เอาคะแนนไปค่ะเอาไป100คะแนนเลยคือรายได้ของประชาชนต่อมาประชาชนนำเงินจากไหนมาจ่ายยกมือไว้นะเฮ้ยกลุ่ม2มาแล้วนำมาจากการทำงานแล้วได้อะไรลูกรายได้นำมาจากรายได้กลุ่ม2บอกรายได้กลุ่ม1ทำงานค่ะเพื่อหารายได้มาจ่ายทำงานแล้วได้รายได้แล้วก็มาจ่ายเงินเดือนได้มาจากเงินเดือนมาดูเฉลยกันนะคะแทนได้มาจากเงินเดือนและรายได้ในการค้าขายเพราะฉะนั้นเงินที่เราจ่ายรัฐบาลไปนั้นคือมาจากไหนของเราทั้งนั้นเลยมาจากประชาชนซึ่งประชาชนเนี่ยจ่ายโดยเงินเดือนของเขานะคะอ้าวต่อมาเงินที่เราเสียภาษีให้รัฐทุกปีเนี่ยเราเรียกว่าภาษีเรียกว่าอะไรครับเมื่อกี้เธอจะตอบอะไรล่ะภาษีอะไรนะจ๊ะภาษีนั่นเองเฉลยตอบคือภาษีเพราะฉะนั้นภาษีคือเงินที่ประชาชนเงินอะไรนะครับเงินที่เราเสียให้กับรัฐบาลทุกปีเงินที่เราเสียให้แก่รัฐบาลทุกปีภาษีคือมีคนจะแสดงความเห็นอันอื่นไหมคะนอกจากเงินที่เราเสียให้แก่รัฐบาลทุกปีมาดูภาษีคือเงินที่ผู้มีรายได้จ่ายให้ใครคะรัฐบาลจ่ายให้ครูไหมจ่ายให้พ่อแม่เรียกภาษีไหมจ่ายกับข้าวเรียกภาษีไหมไม่เงินที่ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลแล้วรัฐบาลเอาเงินไปทำไมเอาเงินไปเล่นการพนันเอาเงินไปทำอะไรคะเอาเงินไปปรับปรุงประเทศเอาเงินไปปรับปรุงประเทศเอาไปพัฒนาอะไรเมื่อกี้มีอะไรบ้างสะพานเงินเนี่ยเอาไปสร้างสะพานถนนสร้างบ้านเรือนสร้างตึกให้เราสร้างโรงงานประปาสร้างโรงเรียนภูริตาบ้างสิ
สร้างเสาไฟฟ้าคือเพื่อนำไปบริหารและพัฒนาประเทศบริหารและพัฒนาประเทศก็มีหลายอย่างสะพานเอ่ยเสาไฟฟ้าเอ่ยโรงเรียนเอ่ยโรงพยาบาลเอ่ยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ใครทั้งสิ้นประชาชนเพราะฉะนั้นเก็บภาษีเราไปก็เอาไปบริหารเพื่อความสะดวกสบายคืนแก่ประชาชนทีนี้ภาษีเนี่ยมันก็มีด้วยกันหลายประเภทนะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมจับคู่ฉันทีโดยคุณครูจะมีภาพให้นักเรียน6ภาพต่อ1กลุ่มเสร็จแล้วก็จะมีบัตรคำให้นักเรียนมี6ภาพคุณจะมีบัตรคำกี่ใบคะ6ใบไประวังปลิวด้วย1กลุ่มปานตะวันค่ะสองขยับเขยื้อนร่างกายลูกขยับมาทีนี้กิจกรรมจับคู่ฉันทีคุณครูจะให้นักเรียนนำภาพไปจับคู่กับบัตรคำโดยเรียงให้เรียบร้อยบนโต๊ะกลุ่มของนักเรียนนะคะเริ่มเรียงเลยค่ะกลุ่ม1เสร็จแล้วเหลือกลุ่ม2เสร็จหรือยังคะไหนคุณครูขอดูกลุ่ม1ซิกลุ่ม1ภาษีโรงเรือนภาษีมูลค่าเพิ่มโอเคแต่ครูยังไม่ได้บอกนะว่าถูกหรือเปล่าต่อมากลุ่ม2เก่งนะเนี่ยต่อมาโอเคทีนี้ให้นักเรียนหันหน้ามาที่กระดานค่ะแต่ว่าที่จับคู่ไว้จับไว้ก่อนเดี๋ยวคุณครูจะมาให้ความหมายของแต่ละคำว่ามีความหมายว่าอย่างไรกลุ่ม2หันหน้ามาค่ะภาษีเงินได้บุคคลเนี่ยเป็นภาษีที่รัฐบาลเนี่ยเก็บจากผู้ที่มีรายได้หรือผู้ที่ประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นคนที่ประกอบอาชีพได้เงินเดือนต้องแบ่งเงินเดือนออกส่วนหนึ่งไปจ่ายอะไรคะจ่ายภาษีอันนี้เราเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือเป็นรายได้ของเราและต้องไปจ่ายภาษีให้รัฐบาลต่อมา2อะไรคะภาษีเงินได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลคือภาษีที่ผู้ที่เป็นผู้ผลิตหรือเป็นเจ้าของบริษัทที่ทำงานแล้วผลิตของแล้วขายของแล้วได้กำไรต้องเอากำไรส่วนนั้นแบ่งอย่าเพิ่งสลับค่ะครูขอให้ความหมายก่อนโอเคไหมเอากำไรตรงส่วนนั้นจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเราเรียกผู้ที่เป็นผู้ผลิตหรือเจ้าของบริษัทต้องจ่ายภาษีประเภทนี้ว่าภาษีนิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อมา3ภาษีประเภทที่3นะคะเดี๋ยวทบทวนก่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือภาษีประเภทที่เก็บจากใครคะเก็บจากผู้มีรายได้ตามกำหนดผู้อื่นเสียใครไม่ได้ผู้ที่ประกอบอาชีพที่สุจริตใช่ไหมอาชีพที่สุจริตเช่นข้าราชการมีเงินเดือนใช่ไหมพนักงานบริษัทที่รับค่าจ้างมาเป็นเงินเดือนต่อมาภาษีนิติบุคคลล่ะคะ
จะต่างจากบุคคลธรรมดาเป็นผู้ผลิตหรือเจ้าของบริษัทที่ได้กำไรเราได้เป็นเงินเดือนไหมนิติบุคคลเนี่ยได้เป็นเงินเดือนคือเงินที่ได้เท่าๆกันทุกๆเดือนแต่ถ้าเป็นผู้เจ้าของบริษัทหรือผู้ผลิตเนี่ยเขาจะได้กำไรถ้าขายดีกำไรทำไมเยอะเยอะก็ต้องจ่ายภาษีให้รัฐเยอะแต่ถ้าได้กำไรน้อยก็ทำไมคะจ่ายน้อยเพราะฉะนั้นนิติบุคคลจะเป็นเกี่ยวกับบริษัทหรือผู้ผลิตที่ได้กำไรและหักส่วนกำไรมาให้เป็นภาษีนะคะต่อมาภาษีมูลค่าเพิ่มคือเก็บจากผู้ซื้อสินค้าและบริการเช่นเราไปซื้อเสื้อราคา150บาทในราคา150บาทเนี่ยก็จะมีค่าภาษีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มคือภาษีที่ผู้ซื้อเนี่ยซื้อเสื้อผ้าหรือซื้อสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็จะอยู่ในภาษีจะอยู่ในราคาของอะไรคะของสินค้านั้นต่อมาภาษีสรรพสามิตภาษีสรรพสามิตเนี่ยจะเป็นภาษีที่เป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เช่นบุหรี่น้ำหอมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะอยู่ได้ไหมคะได้ถ้าเราไม่สูบบุหรี่เนี่ยเราจะตายไหมลูกเพราะฉะนั้นภาษีสรรพสามิตเนี่ยเก็บพวกสินค้าที่มันใช้แล้วฟุ่มเฟือยนอกจากนั้นสิ่งที่นำเข้าจากต่างประเทศยังเป็นภาษีประเภทสรรพสามิตนะคะต่อมาภาษีบำรุงท้องที่ท้องที่นี่หมายถึงอะไรที่ดินพวกที่เป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของไร่นาเยอะๆก็จะถูกเก็บอะไรลูกเก็บภาษีเหมือนกันเพราะว่าที่นาหรือที่ดินเอาไปทำประโยชน์เป็นกำไรได้รัฐบาลจึงต้องเก็บภาษีต่อมาอันสุดท้ายภาษีโรงเรือนหรือภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีโรงเรือนคืออะไรคะคือสิ่งที่เป็นสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยได้รายได้เช่นโรงแรมเก่งมากหอพักต่างๆที่สร้างขึ้นมาหอพักชายแฟลตต่างๆเช่นแฟลตกองสลากที่อยู่ข้างโรงเรียนเราใช่ไหมคะสร้างขึ้นมาแล้วให้คนมาเช่าอยู่เจ้าของเป็นไงได้ค่าเช่าได้รายได้เพราะฉะนั้นนักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่า6ประเภทนี้หมายความว่าอย่างไรบ้างสลับบัตรคำให้มันตรงกับความหมายสิคะกลุ่มนี้ไม่ต้องสลับเลยแสดงว่าถูกหมดเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้ผมเพิ่งสลับโอเคเก่งมากกลุ่มนี้ต้องสลับอะไรไหมคะโอเคไหนดูซิโอ้ยกลุ่ม3ไม่สลับเลยตบมือให้กลุ่ม3หน่อยเก่งมากอ้าวกลุ่ม3ลองออกมาโชว์บัตรคำหน่อยสิคะเรียงแถวหน้ากระดานเลยค่ะไม่ต้องเรียงตาม1 2 3 4 5 6หรอกทีนี้เพื่อนในห้องนะคะดูนะคะอ้าวภาษีโรงเรือนคือเก็บจากอะไรลูกหออะไรคะหอพักหรือสิ่งปลูกสร้างที่สร้างจากรายได้ต่อมาภาษีบำรุงท้องที่ล่ะคะเก็บจากที่นาที่ดินต่างๆภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาล่ะเก็บจากผู้ประกอบอาชีพภาษีมูลค่าเพิ่มล่ะคะเก็บจากการทำอาหารการขายของสินค้าและบริการภาษีเงินได้ภาษีสรรพสามิตล่ะคะเก็บจากสินค้าฟุ่มเฟือยหรือสินค้าที่จากต่างประเทศต่อมาภาษีเงินได้นิติบุคคลเก็บจากผู้ที่ทำธุรกิจหรือผู้ผลิตนะคะกลุ่ม3เข้าไปนั่งที่ได้ค่ะเชิญกลุ่ม3ค่ะทีนี้คุณครูขอบัตรคำและภาพคืนค่ะให้หัวหน้าตัวแทนแต่ละกลุ่มรวมภาพแล้วก็เก็บบัตรคำค่ะแยกเก็บเสร็จเรียบร้อยมาคืนครูค่ะแล้วใบคำมาลูกโอเคเก่งมากค่ะทีนี้สรุปแล้วก็คือเงินได้บุคคลเป็นรูปราชการนิติบุคคลเป็นรูปผู้ผลิตหรือเจ้าของบริษัทภาษีสรรพสามิตก็คือเหล้า
ภาษีบำรุงท้องที่ก็คือที่ดินหรือเจ้าของที่ดินภาษีโรงเรือนก็คือผู้ที่สิ่งปลูกสร้างที่สร้างแล้วได้รายได้นั่นเองนะคะอ้าวทีนี้นักเรียนพอเข้าใจคำว่าภาษีแล้วหรือยังเข้าใจแล้วค่ะมาสรุปการเสียภาษีกันเถอะอ้าวเหล่านี้คือใครเอ่ยนี่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 นางพยาบาลชาวนาชาวนาอาจจะเป็นนักธุรกิจก็ได้เขายังสงสัยอยู่เลยอ่ะว่าภาษีเนี่ยมันคืออะไรเรามาดูกันนะคะภาพนี้นี่คืออะไรคะนี่คือใครรัฐบาลอันนี้คือใครผู้ประกอบอาผู้ประกอบอาชีพได้อะไรมาได้เงินเดือนเงินเดือนก็ไปทำไมจ่ายให้กับรัฐบาลจ่ายให้หมดเลยไหมตามศักยภาพใครได้รายได้เยอะก็จ่ายเยอะใครได้รายได้น้อยก็จ่ายน้อยค่ะต่อมาวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลเก็บภาษีไม่ใช่ว่ารัฐบาลเนี่ยอยากได้รายได้ของเราหรอกนะ1วัตถุประสงค์ก็คือภาพนี้เขาต้องการสื่อว่าเอาไปใช้ในค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลเนี่ยได้ใช้ไปเช่นในการสร้างสะพานก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมลูกต่อมาไม่ใช่เอาไปสร้างอย่างเดียวเห็นคนไหมคะอันนี้ได้รายได้ทำไมลูกเยอะอันนี้ได้รายได้ทำไมน้อยนิดก็จะมีคนรวยมากก็จะมีคนทำไมคะจนมากจนติดดินเพราะฉะนั้นจึงต้องเก็บภาษีเพื่อที่จะเป็นการกระจายรายได้ออกไม่ให้มีคนรวยจนเกินไปต่อมาเก็บเพื่ออะไรสินค้าที่ทำไมเนี่ยไม่มีประโยชน์แต่ยังต้องให้ขายทำไมต้องให้ขายใช่เป็นความต้องการของเราและเราเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยสามารถจะขายอะไรก็ได้จึงต้องเก็บภาษีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เพื่อที่ให้ประชาชนเนี่ยกินน้อยๆนั่นเองต่อมานโยบายรัฐบาลต่างๆที่จะพัฒนาประเทศเราก็ต้องเอาเงินภาษีเนี่ยไปเก็บทีนี้อันนี้คือการสรุปภาษีบุคคลธรรมดาก็เก็บจากผู้ที่ประกอบอาชีพอันนี้นักเรียนได้แล้วเนาะคุณครูข้ามเลยนะคะยังงงอยู่ปะไม่งงแล้วเนาะเข้าใจแล้วเนาะทีนี้มาตัวอย่างภาพนี้นักเรียนเห็นอะไรคนเงินเนี่ยวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะภาษีตรงนี้มันน่าจะเป็นอะไรการเสียภาษีคนเนี้ยเสียภาษีแล้วมีในภาพมีอะไรอีกคะถนนเขาน่าจะเอาเงินไปทำอะไรลูกถนนคนนึงเนี่ยเงินภาษีแค่ 1,000 บาทเนี่ยเธอคิดว่าจะสามารถสร้างถนนได้ไหมมีได้เงินแค่ 1,000 บาทสร้างยังไม่ได้เท่าโต๊ะเธอเลยเพราะว่ามันต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมคะแล้วรัฐบาลทำยังไงผู้ชายคนนี้จะแก้ปัญหายังไงคะก็เอารัฐบาลก็เอาเงินแต่ละคนมารวมกันถูกต้องเก่งมากภาษีของแต่ละคนมาทำไมมารวมกันและสร้างออกมาได้เป็นอะไรถนนถนนนั่นเองอันนี้ก็คือคำจำกัดความของคำว่าภาษีก็คือการที่เราเสียรายได้เงินเดือนของเราให้แก่รัฐบาลเพื่อที่รัฐบาลเนี่ยจะได้เอาไปสมทบทุนนี่เราเนี่ยเสียให้กับรัฐบาลตามศักยภาพของเราเห็นเหรียญมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะตามศักยภาพของเราเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศพัฒนาได้อะไรบ้างอันนี้คืออะไรเดี๋ยวก่อนอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือประเทศไทยเก่งมากอันนี้คืออะไรเงินกลุ่มหนึ่งเอาไปทำอะไรเอาไปเอาไปสร้างโรงเรียนกลุ่มสองไปสร้างอะไรคะสร้างสะพานสร้างสะพานกลุ่มสามโรงเรียนเอาไปสร้างโรงเรียนไปแล้วนี่สร้างอะไรลูกเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆคอมพิวเตอร์เครื่องมือสื่อสารโรงพยาบาลต่อมาอันนี้อะไรอ่ะอันนี้สร้างอาวุธเอามาทำอะไรเอามาฆ่ากันเองหรือเปล่าสร้างถนนไม่อันนี้เอาไว้ป้องกันอันนี้ก่อนครับสร้างอะไรป้องกันเอาไว้ทำไมลูกป้องกันอะไร
อาวุธเอามาให้ตำรวจกับทหารใช้เพื่อที่จะเอาไปป้องกันประเทศอ้าวสุดท้ายสร้างถนนทีนี้ภาษีเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้อันนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยยังได้เอาภาษีไปพัฒนาอีกหลายๆแบบแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นอะไรนะไม่มีเงินภาษีตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะที่ว่างเปล่าที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยประเทศไม่พัฒนาประเทศไม่พัฒนาไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรเลยในประเทศเพราะฉะนั้นนักเรียนถ้าโตขึ้นนักเรียนตระหนักหรือยังคะว่าภาษีมีความสำคัญหรือไม่สำคัญกับประเทศคะมีความสำคัญมากสังคมเราสมัยนี้ชอบหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหลบไปทางนี้นิดไปทางนี้หน่อยบางคนสร้างสิ่งปลูกสร้างเช่นหอพักก็ไม่ยอมไปบอกไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่ให้มาเก็บภาษีก็แอบหลบเลี่ยงทำให้ประเทศเนี่ยไม่ได้เอาภาษีเจ้าของไม่ได้เอาเงินตรงนี้ไปพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นภาษีในการเสียเป็นสิ่งสำคัญถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นคุณค่ามันมากนักแต่จริงๆแล้วเงินน้อยนิดของเธอเอาไปรวมกันก็เกิดมูลค่ามหาศาลขึ้นมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของภาษีก็นักเรียนก็รู้แล้วใช่ไหมลองอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสิหนึ่งรัฐบาลใช้ภาษีในการพัฒนาและบริหารประเทศสองสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสามควบคุมการซื้อสินค้าของประชาชนสุดท้ายช่วยในการกระจายรายได้ของประเทศเรานั่นเองนะคะทีนี้เราก็เข้าใจคำว่าภาษีแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วมาร้องเพลงกันดีกว่าครูจะสอนเพลงให้หนึ่งเพลงเราเข้าใจไปแล้วเพลงหนึ่งเพลงมือสองสิขออีกรอบนึงนั่งหลังตรงมือตบตักตบมือตบมือตบไหล่หยุดขอความพร้อมเพียงเดี๋ยวครูร้องก่อนเธอร้องตามโอเคมือตบตักตบมือพร้อม3 4มือตบตักตบมือหยุดอย่าเพิ่งตบมือตบไหล่เอาใหม่พร้อมกัน3 4ทำไปด้วยมือตบตักอีกรอบนึงแล้วสลับกันไปร้องพร้อมกัน3 4และสลับกันไป2รอบนะแล้วก็ตบตักตบไหล่ตบจำได้แล้วใช่ไหม3 4มือตบตักตบโหสุดยอดเลยอ่ะมือยังตบตักตบมือตบมือตบไหล่แล้วและสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบมือเอ้ามือตบเอ้ามือตบตักตบแล้วเอ้าตบตักตบไหล่ตบมือตบมืออ้าวแล้วก็เมื่อกี้เราก็บริหารมือร้องเพลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้คุณครูก็จะให้งานนักเรียนเรื่องประโยชน์ของภาษีโดยคุณครูจะให้ทำงานเป็นกลุ่มเหมือนเดิม Mind Map วงที่1นักเรียนจะเป็นวงกลมก็ได้จะเป็นวงรีจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะให้นักเรียนเขียนตรงกลางว่าประโยชน์ของภาษีทีนี้ไม่พอขออีกหนึ่งวงข้างๆก็ได้หรือนักเรียนจะไว้มุมไหนของกระดาษ A4 ก็ได้แต่ต้องทำไมคะสวยงามอีกหนึ่งวงเรื่องผลเสียถ้านักเรียนไม่จ่ายภาษีผลเสียที่เกิดจากการไม่เสียภาษีง่ายไหมขอ
อย่างละ3มากกว่านั้นได้ห้ามน้อยกว่า3โอเคไหมคะเช่นประโยชน์ขอ3อย่างผลเสียขอ3อย่างเหมือนกันมากกว่า3ได้ไหมได้น้อยกว่า3ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะดินสอขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วสามารถระบายสีตกแต่งได้ใช้สีไม้ลูกมีสีไม้ใช่ไหมเมื่อกี้มีนี้มีสีให้กลุ่มนั้นยืมหน่อยไหมคะกลุ่มนั้นไม่มีสีเลยอ่ะขอยืมหน่อยได้ไหมลูกกลุ่มสองมาขอบคุณก่อนเริ่มเลยทีนี้ทำงานเป็นกลุ่มต้องทำอย่างไรมาช่วยกันคิดThank you.
อนนี้นักเรียนน่าจะคิดประโยชน์กับผลเสียได้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะลูกเริ่มตกแต่งได้แล้วประโยชน์ไม่ได้ลูกปันตะวันครับประโยชน์พัฒนาประเทศเขียนเลยคิดได้เขียนเขียนฝั่งนั้นหมดเวลาค่ะนั่งที่ให้เรียบร้อยเอาให้เวลาเยอะแล้วไปเร็วนั่งหมดเวลาวางดินสอก็กลุ่ม1คุณครูเตือนแล้วนะเอามาเชิญนั่งค่ะอ้าวขอตัวแทนกลุ่ม1คนยังไม่เสร็จทำไปแป๊บนึงกลุ่ม2พร้อมไหมคะกลุ่ม3เขาพร้อมแล้วมาเขาพร้อมแล้วมาลุกขึ้นมาเลยพร้อมแล้วไงเนี่ยเสร็จแล้วมาเอามากลุ่ม3ใครเป็นตัวแทนคะพลอยไหมลูกมาทีนี้เพื่อนคนอื่นวางดินสอค่ะเราลองมาดูเพื่อนสิว่าเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประโยชน์และผลเสียถ้าเราไม่เสียภาษีเดี๋ยวก่อนนะกลุ่ม1ตัดคะแนนดีไหมเดี๋ยวเราจะรวมคะแนนนะคะกลุ่ม1อยู่200กลุ่ม2เก็บทุกอย่างลงใต้โต๊ะค่ะยกเว้นชีทฟังใครไม่ฟังครูหักคะแนนเอาประโยชน์ก่อนเลยค่ะประโยชน์ของการเก็บภาษีคือนำเพื่อนเพื่อนได้ยินไหมคะขออีกหนึ่งรอบประโยชน์ของเจ๋งมากประโยชน์ของการเก็บภาษีคือนำไปสร้างโรงพยาบาลนำไปพัฒนาประเทศนำไปสร้างโรงเรียนนำไปขยายที่ดินต่อมาผลเสียค่ะผลเสียที่เกิดจากการไม่เสียภาษีคือไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้ทำให้ประเทศไม่พัฒนาค่ะทำให้ประเทศไม่มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นเก่งมากตบมือให้กลุ่ม3ค่ะเย้เชิญนะกลุ่ม3เสร็จก่อนเป็นกลุ่มแรกจะให้คะแนนพิเศษเอาไปอีก100คะแนนกลุ่มไหนจะออกมาต่อมาคะกลุ่ม2เชิญค่ะยกมือแต่ให้เพื่อนออกมาเอามาเลยใส่เสื้อในเกงดีๆครับมา
โอเคมาอยู่ใกล้ๆเอาให้ดังกว่ากลุ่ม3เลยนะเริ่มประโยชน์ของภาษีนำไปพัฒนาประเทศพัฒนาประเทศนำไปสร้างเทคโนโลยีนำไปสร้างอาวุธเพื่อป้องกันประเทศอันนี้เข้ามาใหม่มีนำไปสร้างอาวุธนะคะที่เกิดจากการไม่เสียภาษีโอเคไม่มีเงินมาพัฒนาประเทศไม่มีเงินสร้างความสะดวกสบายไม่มีเงินไปสร้างอาวุธป้องกันประเทศโอเคตบมือให้กลุ่ม2ค่ะเอาต่อมากลุ่มสุดท้ายขอเชิญกลุ่ม1ค่ะดังๆให้ดังกว่ากลุ่ม2เลยนะประโยชน์ของภาษี1ประเทศมีการพัฒนา2มีเทคโนโลยี3มีสิ่งก่อสร้างต่อมาค่ะผลเสียผลเสียที่เกิดจากการไม่เสียภาษี1ประเทศไม่พัฒนา2ไม่มีเทคโนโลยีโอเค3ไม่มีสิ่งก่อสร้างโอเคตบมือให้กลุ่ม1ค่ะขอลูกเพราะฉะนั้นประโยชน์และผลเสียที่นักเรียนเขียนมาเนี่ยถูกต้องหมดเลยค่ะเก่งมากทีนี้สรุปแล้วประโยชน์ของการเสียภาษีเนี่ยง่ายๆเลยคือรัฐบาลเนี่ยเอาภาษีของเราไปเพื่อพัฒนาและบริหารให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชนทุกคนโดยการเอารายได้ของแต่ละคนเนี่ยมาเก็บเป็นภาษีแล้วเอามาเป็นการพัฒนาแต่ถ้าทุกคนเห็นแก่ตัวไม่ยอมเสียภาษีแอบหลบเลี่ยงภาษีประเทศเราก็จะเป็นยังไงคะไม่พัฒนาหรือเราเรียกว่าประเทศด้อยพัฒนานั่นเองเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นความสำคัญของภาษีแล้วโตขึ้นคุณครูก็อยากจะฝากว่าเรียนไปแล้วก็จำเอาไว้ว่าถ้าเราไม่เสียจะเกิดประเทศเราก็จะเติบประเทศเราก็จะเกิดการพังพินาศแน่นอนนะคะหัวหน้าห้องบอกคำความเคารพครับ